สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจาก FM Family นะครับวันนี้เราจะมา modify เสียงกันเวลาผมอัดเสียงจากกล้องตัว GX85 ซึ่งตัว GX85 เนี่ยไม่มีพอร์ตต่อไมค์นะครับพอไม่มีพอร์ตต่อไมค์มันก็จะอัดเสียงจากบนหัวกล้องพออัดเสียงจากบนหัวกล้องเสร็จไปฟังกันดีกว่าว่าเสียงเป็นยังไงตัวที่ผมจะตัดต่อจากโปรแกรม DaVinci Resolve นะครับเปิดตัวโปรแกรม DaVinci Resolve ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็ import ไฟล์ขึ้นมามาที่หัวข้อของตรงนี้หัวข้อมิวสิกเอาช่วงนี้แล้วกันนะครับแล้วลองฟังนะครับเสียงที่ได้กล้องมือถือนะครับนั่นก็คือตัว iPhone สามารถเสียงที่ได้มันจะแบบมีเสียงรอบๆนะครับที่ไม่เงียบสงัดนะครับตัวสินค้ารีโมทชัตเตอร์สำหรับกล้องมือถือนะครับนั่นก็คือตัว iPhone สามารถใช้ครับคราวนี้มาดูกันนะจะมาที่ไดนามิกเมื่อกี้เนี่ยทำไงอ่ะมาที่เกณฑ์แค่นี้พอโอ้เปิดกับปิดนะฟังนะก็คือตัว iPhone เนี่ยช่วงจังหวะนี้นะตัว iPhone นะมันจะมีจังหวะนะครับลองฟังดูอ่ะผมเปิดแค่นี้ครับเสร็จแล้วปุ๊บอีกอันนึงที่ผมทำด้วยก็คือตัว EQงั้น EQ ก็ลองไปทำดูนะครับสมมุติว่าผมแบบจะมานำเสนอตัวสินค้ารีโมทชัตเตอร์สำหรับกล้องมือถือนะครับนั่นก็คือตัว iPhone สามารถใช้ซับนี่คือ EQ ของเขานี่คือตัวปักไม่มีปักอินอะไรเลยนะครับตัวฟรีนะผมปิดนำเสนอตัวสินค้าเปิดรีโมทชัตเตอร์สำหรับกล้องมือถือนะครับนั่นก็คือตัว iPhone สามารถใช้งานได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับ2รุ่นนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการทำยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันเรามาแนะนำสินค้าก่อนนะครับก็ลองไปปรับแต่งกันดูนะครับสำหรับผมแค่นี้เองไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ชอบอย่าลืมกดปุ่มไลค์ใช่อย่าลืมกดปุ่มเลิฟถ้าอยากสนับสนุนผมก็กดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ก็ถือว่าสนับสนุนเราเชิญมากินหน้ากินด้วยไปก่อนสวัสดีครับ